กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Chinese Club คลับของคนรักภาษาจีนนะครับและนี่คือเทปพิเศษในวันแม่แห่งชาตินะครับ8月12号หมู่ชิ้นเจี๋ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะนั้นนะครับวันนี้เพลงที่ครูยศจะนำมาเป็นเพลงที่พิเศษอย่างแน่นอนนะครับบทเพลงนี้นะครับดังแบบพลุแตกเลยนะครับหลังจากที่แต่งเองแล้วก็ร้องเองนะครับโดยนักร้องหนุ่มคนนี้ครับเจโชหรือว่าโจเจียหลุนนะครับเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์นะครับชาวไต้หวันนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเขาเขียนเองร้องเองให้กับแม่ของเขานะครับเนื้อหาเนี่ยนะครับลึกซึ้งกินใจแล้วก็เท่ในแบบสไตล์ของเขาเนี่ยนะฮะก็จะมีท่อนแรปโยแรปโยนะฮะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าพร้อมที่จะฟังกันแล้วนะครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับกับเพลงนี้ครับทิงมาหมาตะขว่า
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบทเพลงทิงมาม่าตะขว้านะครับซึ่งแปลตรงตัวออกมานะครับทิงก็คือฟังมาม่าคือแม่คำว่าทิงเนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าฟังแล้วถ้าหากว่าแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเชื่อฟังหรือเชื่อก็ยังได้อย่างเช่นผมบอกว่าหนีสัมมาปุทิงหัวนะครับก็คือทำไมคุณถึงไม่เชื่อทำไมคุณถึงไม่ฟังเพราะฉะนั้นทิงมาหมาตะขว้าคำว่าขว้าคือคำพูดนะครับมาหมาตะขว้าก็คือคำพูดของแม่คำสอนของแม่ทิงมาหมาตะขว้าก็คือให้เชื่อฟังคำของแม่นี่เองอันนี้คือชื่อเพลงนะครับซึ่งโจ้เจียหลุนเนี่ยเขาตั้งใจแต่งให้แม่ของเขาเลยนะครับตอนแรกมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าแร็ปเนี่ยเร็วมากเลยนะครับครูพี่ป๊อปก็อายุมากแล้วนะครับก็ลึงร้องไม่ไหวนะเรามาดูกันที่ท่อนฮุกเลยดีกว่านะครับท่อนฮุกเนี่ยนะครับเขาเริ่มมาอย่างนี้นะครับว่าทิ้งมาม่าตะขว้า别让他受伤มาหมาตะขว้าก็คือให้เชื่อฟังคำของแม่เปี๋ยร่างทาโซซังคำว่าเปี๋ยแปลว่าอย่านะครับคำว่าร่างเนี่ยนะครับแปลว่า let ก็คือการให้แต่ไม่ใช่การให้แบบเก๋นะครับถามว่าทำไมครูวิบจะต้องบอกว่าร่างแปลว่า let ด้วยไม่ได้กระแดะนะครับแต่ว่าตาม dictionary เนี่ยนะครับชอบจะไปเขียนว่าร่างแปลว่าให้ซึ่งผิดคำว่าให้เนี่ยนะครับก็คือคำว่าเก๋นะครับเป็นการให้ในคนละลักษณะกันแต่คำว่าร่างนั้นหมายถึงให้คนนี้ไปทำอย่างนั้นให้คนนั้นไปทำอย่างนี้หรือให้อนุญาตหรือว่าทำให้ใครเป็นอย่างไรทำให้เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าคำว่าร่างนั้นแปลว่า let let จะดีกว่า别让他受伤นะครับอย่าให้แม่ต้องอะไรครับโซ่ซังคำว่าโซ่ซังนี่ก็คือได้รับบาดเจ็บซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเสียใจนี่เองนะครับทิ้งมาหมาตะขว้าให้เชื่อฟังแม่รู้กว่าปู่ทิ้งมาหมาตะขว้าถ้าหากว่าไม่ฟังแม่นะครับมาหมาคือโซ่ซังนะครับก็คือแม่จะต้องเสียใจนี่เองต่อไปนะครับประโยคต่อไปเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเสียงไข้ไข้จางต้าใช้หนังเป่าคู่ค่ะไข้ไข้จังต้าคำว่าไข้ไข้จังต้านะครับจังต้าดูคำนี้ก่อนจังต้าหมายถึงโตขึ้นไข้ไข้คือเร็วๆนะครับอยากจะโตขึ้นเร็วๆนะฮะเสียงก็คืออยากนะครับอยากจะโตขึ้นเร็วๆทำไมครับใช้หนึ่งเป่าหูทาคำว่าใช้คือถึงจะได้นะครับเป่าหูเป่าหูก็คือการปกปักคุ้มครองนะฮะจะได้คอยดูแลแม่เรานะครับใช้หนึ่งเป่าหูทานะครับอยากจะโตไวๆนะครับเสียงค่อยๆจากตะนะใช้หนังเป่าหูทาจึงได้สามารถดูแลแม่ของเราได้หลังจากนั้นนะครับเมย์ลี่เดอะไปฟ้าคำว่าเมย์ลี่นั้นคือสวยงามนะครับไปฟ้าคือขาวนะไปคือขาวฟ้านะครับก็คือผมนี่เองมาจากคำว่าฝ้าสิงฝ้าสิงคือทรงไปฝ้าก็คือผมขาวนี่เองเหมยลี่แต่ไปฝ้านะครับผมขาวที่สวยงามนะครับ幸福中发芽幸福中发芽คำว่า幸福中หมายความว่าท่ามกลางความนะฮะ发芽ก็คืองอกเงยขึ้นมานะครับแปลว่าเส้นผมสีขาวนะครับงอกเงยขึ้นมาท่ามกลางความสุขนะครับ幸福中ต่อไปนะครับ天使的魔法啊温暖的慈祥天使的魔法温暖中慈祥天使的魔法คำว่า天使หมายเทพธิดานะฮะนางฟ้า天使的魔法คำว่า魔法เนี่ยนะครับก็คือเวทมนต์นี่เอง天使的魔法นะครับด้วยเวทมนต์ของมังฟ้านางฟ้านะครับก็หมายถึงความกรุณาของแม่นะครับ温暖的慈祥คำว่า温暖หมายถึงอบอุ่น慈祥หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับเพราะฉะนั้นเขาเปรียบเทียบแม่ของเขาเป็นเหมือนกับนางฟ้านะครับด้วยเวทมนต์ของนางฟ้านะครับว่นนวลกับถือเสียงนะครับว่นนวลจงถือเสียงก็คือว่นนวลจงก็คือท่ามกลางความอบอุ่นนะครับมอบความเมตตากรุณาท่ามกลางความอบอุ่นนี่เอง
นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทเพลงนี้เรียกได้ว่าโจ้เจียหลุนเนี่ยนะครับลักษณะของเขาก็แต่งเองเขียนเองร้องเองกำกับเองเรียกว่าคนเดียวทำเองหมดนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆสำหรับที่จะร้องให้แม่มอบให้แม่นะครับสุดท้ายนี้นะครับครูป๊อปฝากไว้นิดนึงเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับอยากให้ทุกคนนะครับรักแม่ให้มากๆแม่ก็เหมือนกับพระในบ้านไม่ต้องออกไปไหว้พระที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็มีอรหันต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่กราบไหว้ทุกวันเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับถ้าหากว่าน้องเพื่อนๆคนไหนยังโมทำอะไรไร้สาระอยู่ข้างนอกนะครับกลับมาคิดถึงแม่ของเราบ้างเพื่อนๆคนที่ทำงานตั้งใจทำงานอย่างขมักขม้นนะครับให้เวลาสนใจกับคุณแม่บ้างและวันนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงความรักความห่วงใยและที่สำคัญคือความกตัญญูถ้าหากคนไหนรู้จักกตัญญูรู้คุณบิดามารดารับรองว่าชีวิตนี้จะเจริญอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ